ดีประเทศไทยทุกคนตอนนี้พวกเขามาที่อำเภอสังคมเนาะฝั่งประเทศไทยเด้ออันนั้นเป็นฝั่งเมืองสังทองประเทศลาวเนาะจุดนี้เป็นจุดชมวิวงามที่สุดเนาะวิธีอำเภอสังคมนี่จะเป็นดอยนั่นจะเป็นบ้านคอกแห่เมืองสังทองเนาะทิวทัศน์ธรรมชาติอยู่ที่สวยงามหลายทุกคนอำเภอสังคมเด้ออันนี้ก็จะเป็นห้างขายเครื่องตามแคมทางห้างกระป๋องกาแฟนะทุกคนตอนนี้กำลังมาเบิ่งปุ่นบังไฟดีกอยลูเกตุซีเดอร์ล็อกเก็ตเฟสบุ๊กอินไทยแลนด์ on the way ล็อกเก็ตเกมเขาซื้อแล้วเกมเขาซื้อยิงแล้วพวกเขาสิเดินทางไปที่เชียงคานเนาะทุกคนจังหวัดเลยFind a way to go left. Yeah. One of these streets, you go find a guest house. That guest house with parking now. Oh, yeah. ทุกคนตอนนี้พวกเรามาฮอดที่เชียงคานแล้วเนาะอันนี้คือตัวเมืองเชียงคานเนาะwalking street ทุกคนทางเราเลี้ยวซ้ายเข้าไปก็จะเป็นแถวแคมป์ของแถวถนนคนเดินเนาะพวกเราพักอยู่ที่โรงแรมสุขสมบูรณ์เชียงคานเนาะโฟลโลเฮอร์ห้องไปทางไหนเนาะBeautiful, Chini. Beautiful view too. The sunset. And when it's raining, I'll give you shelter. Beautiful sunset here. สบายดีเชียงคานอันนี้เป็นห้องที่พวกเขามาพักอยู่เนาะพวกเขาห้องเขาอยู่ที่นี่และอันนี้เป็นห้องของจีนี่เนาะอยู่ใกล้ๆกันเลยเห็นบาวิวโอ้อยู่ในแห่งคักอยู่ในแห่งคักมันใกล้ต้นไม้ต้นดอกไม้ว้าวทุกคนทุกคนเมืองเชียงคานก็เป็นเมืองน้อยๆนึงเนาะตั้งอยู่เลาะเลียบไปตามแคมแม่น้ำของนี่เนาะแล้วก็เป็นเมืองหนึ่งที่ว่ายังคงไว้รักษาไว้ซึ่งฮีดของประเพณีและวัฒนธรรมแบบล้านสร้างแบบล้านนาดังเดิมแล้วทุกคนโนฝรั่งเฮียโอลีฝรั่งทอดแอนฝรั่งจีนี่ไอเชลนี่อย่างอันนะกุ้งไม่ต้องห่วง
ตอนนี้พวกเรามากินข้าวที่เฮือนหลวงพระบางนะพวกว่าสิยังมีที่บ่โอ้ยโอ้ยเย็นเย็นเย็นอยู่ที่นี่ข้างนอกเปรมมีแต่นี่แหละนี่บ่ตอนนี้ประชาชนอยู่แถวนี้ก็จะอยู่กันแบบเรียบง่ายแบบพอเพียงเนาะแล้วก็ยังเป็นเมืองที่น่าสนใจโดยเฉพาะแมนอยู่ที่เชียงคานนี่จะมีคุ้มบ้านเฮือนเก่าแก่สไตล์ล้านสร้างในเมืองก่อนเนาะว่าเมืองเชียงคานนี่เป็นเมืองเก่าของลาวในเมืองก่อนเนาะซึ่งว่าได้ย้ายมาจากเมืองสนคามของลาวแต่สมัยที่ประเทศลาวแบ่งออกเป็นหลายอาณาจักรในเมืองก่อนนั่นเองทุกคนเมืองเชียงคานนี่เนาะจะมีเฮือนไม้เก่าแก่เรียงรายติดกันเป็นซ้ายยาวเหยียดเลยเนาะในแต่ละซอยต่างๆเนาะนับตั้งแต่ซอย1จนถึงซอยสาวสปายผู้แหละประมาณว่าเนาะเราเปิดประเทศแล้วพวกเฮากับทางได้มาเนาะเพื่อนี่เป็นเพื่อทําอีทที่เข้ามาประเทศไทยเนาะทุกอย่างยังคือเก่านะทุกคนถนนคนเดินเชียงคานยังคือเก่าเนาะทุกคนผู้คนก็ยังคงมาเที่ยวกันหลายเนาะจะเป็นคนท่องเที่ยวVery cool, right? Oh, very nice, yeah. ในหลายปีผ่านมานี่ก็ได้เปิดเมืองนี่เป็นเมืองท่องเที่ยวแห่งหนึ่งเนาะที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวกันเนาะโดยเฉพาะแม้ในฤดูหนาวนะบรรยากาศดีสุดๆเลยที่ถนนคนเดินแห่งนี้เนาะนอกจากนั้นก็อยู่ที่ถนนคนเดินแห่งนี้ก็จะมีบรรดาสินค้าพื้นบ้านพื้นเมืองต่างๆเนาะเป็นผ้าฝ้ายผ้าใหม่ต่างๆสวยสดงดงามและเป็นเอกลักษณ์นั่นเองเนาะนอกจากนี้อยู่ที่ถนนคนเดินแห่งนี้ก็ยังมีอาหารเครื่องดื่มไว้คอยบริการบอกได้เลยว่าประทับใจสุดๆเลยเนาะทุกคนดูนี่นะพวกเขามายามฮ้อนนะทุกคนเอาขนาดเลยวันนี้อุณหภูมิประมาณ41-42องศาเนาะแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ประมาณ38องศาเนาะทุกคนตอนนี้พวกเราจะไปย่างซื้อเครื่องซื้อของกันเนาะเพราะว่าเสียเวลากับการซอกหาห้านอาหารที่จะนั่งกินข้าวเนาะทั้งอีพวกเราจะนั่งกินข้าวเลยกินเบียร์เย็นๆกันที่นั่งกินข้าวแล้วก็ดื่มเบียร์เขาจะพูดขายเบียร์ก็เลยพากันเป็นสาเหตุให้พวกเราต้องได้เป็นย่างซอกหาห้านอาหารที่จะมานั่งชิวนะทุกคนเราตอนนี้เร่งที่จะไปซื้อเครื่องเพราะว่าย่างเขาจะสปีดห้านเขาจะสปีดห้านไว้เนาะทุกคนเนาะ10 โมงก็จะปิดแล้วตอนนี้ก็เริ่มบางห้านก็เริ่มปิดแล้วทุกคนเดี๋ยวพ่อต้องขวบไว้ฟังโอเคที่คุณไปฟังบรรยากาศน้ำกันเลยทุกคนนี่คือถนนคนเดินเชียงคานนะทุกคนพวกเขามาจากข้างใดข้างใดก็ยังคือเก่าเหมือนเดิมนะทุกคนเนาะThank you.
ข้าไปในห้างแล้วเย็นแล้วบัดนี้ I'll go the fries วันนี้พวกเราก็ออกเดินทางจากเชียงคานออกไปต่อที่อุดรธานีและกลับไปที่หนองคายข้ามฟังข้ามแม่น้ำคองไปที่นครหลวงเวียงจันทน์นั่นเองเนาะทุกคนอุดรนี่ก็เป็นเมืองหนึ่งที่คนลาวนครหลวงเวียงจันทน์เนาะนิยมพากันมาช้อปปิ้งมาซื้อเครื่องซื้อของมาหาแพทย์หาหมอเนาะอยู่ที่อุดรนี่เนาะโดยเฉพาะแม่นวันเสาร์อาทิตย์คนลาวอยู่ที่เวียงจันทน์เนาะพากันมาช้อปปิ้งกันอยู่ที่มากมายเต็มเลยเนาะทุกคนSo much more than love. Now we have more to spend. Bye bye, ดีตอนเช้าทุกคนตอนนี้พวกเขายังอยู่ที่อุดรเนาะยังมาช้อปปิ้งกันต่อที่อุดรนี่ค่ะสิพากันช้อปปิ้งและซื้อเครื่องซื้อของจะสามารถกันกินข้าวกินอาหารอิ่มหนำสำราญในสุภาพกันกับที่เป็นอยู่ที่ฟู้ดคอร์ทอยู่ที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าเนาะทุกคนมีปะมีแต่เขายังไม่เก็บยังคงอยู่อุดรเดิมมาแวะกินมาแวะช้อปปิ้งแล้วก็มาแวะกินข้าวอยู่ที่นี่ก่อนแล้วจะพากันออกไปเนาะเอาน้ำยาล้างนี่แหละ ซีมรสแซ่บๆนี่แหละยังกินยังลูกขนมจีนโกโก้ดิฮะข้าวข้าวผัดกะปิป่ะข้าวอย่างฮะข้าวขุกกะปิวัดเยอะอีกฮะนี่บาร์บีคิวบาร์บีคิวซาตีสติกติงส์คลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเด้อสำหรับการพาแม่จินนี่มาเที่ยวเมืองไทยกันในครั้งนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสบายดีขอบใจ